ซ่วมภูเก็ตตาลูกพิราบนะครับผมอันนี้เป็นต้องหมี่ซ่วมภูเก็ตโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนี่เขาก็จะนิ่มเหมือนเส้นผมเลยนะคล้ายๆเส้นผมนะครับถ้าเป็นเหมือนก็จะเหมือนเส้นแองเจิลแฮร์ส่วนผสมนี่มีอะไรบ้างคะเชฟในนี้ก็จะมีแป้งสาลีแป้งสาลีครับผมค่ะนี่เราต้องตัดก่อนไหมคะพี่หลังจากแช่น้ำแล้วดึงให้มันเท่ากันครับเราต้องดึงให้มันไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องตัดเลยเนาะค่ะเพื่อว่าเขาจะได้ดูแบบเหมือนออกมาไม่กระจายไม่พุ่งออกมาใช่ไหมก็คือพันไปด้านตัวกุ้งรอบๆเลยแล้วเราต้องบินแน่นแค่ไหนครับไม่ต้องแน่นหรอกหลวมๆครับพอให้มันเบาๆคล้องตัวไว้ครับคล้องตัวกุ้งไว้ค่ะง่ายมากเลยอ๋อแล้วตรงปลายก็เด็ดทิ้งใช่ไหมคะมันยาวไปใช่ไหมคะครับผมคือเราเริ่มจากหัวก่อนแล้วก็หมดที่หางนะคะแล้วก็เด็ดตรงปลายทิ้งค่ะก็นำขึ้นที่พันเสร็จแล้วนะคะลงไปอันนี้ต้องอยู่ที่การวางขึ้นได้ไหมคะครับผมค่ะแล้วก็มีการสะบัดผมด้วยครับอ๋อต้องขยับนิดนึงครับผมจะได้กระจายฝั่งที่เป็นตัวขบลงไปก่อนใช่ครับผมแล้วก็สะบัดขึ้นออกเทคนิคอันนี้น่าสนใจสำคัญมากอันนี้เหมือนแบบคอลล์เลยเนาะใช่ครับเหมือนกระลังใช่ครับบางคนก็จะชอบทานกับมะม่วงก็จะได้รสชาติเปรี้ยวกับหวานที่ของน้ำจิ้มบ๊วยนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นเฮลตี้หน่อยก็จะเป็นใช้แอปเปิ้ลเขียวอ๋อแอปเปิ้ลเขียวก็ได้ครับแล้วแต่ทีนี้ถ้าดูต่างชาติดูเนี่ยก็คืออะแดปเอาเนาะใช่ครับผมอ๋อก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะคะเต๋าจะเล็กเป็นซอยแล้วนะครับอันนี้เพื่อเราจะได้แบบกินได้แบบใช่ครับเวลากินง่ายๆครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเส้นเวลาเราทอดเสร็จก็จะนี่เลยค่ะแล้วดูน่ารักด้วยนะครับผมดูแบบจุ๋มจิ๋มคิดมากเลยอันนี้ก็ต้องเลือกมะม่วงที่ออกเปรี้ยวหน่อยออกเปรี้ยวหน่อยครับเปรี้ยวหน่อยมะม่วงมันคือที่เปรี้ยวนิดนึงก็ได้ครับแต่ที่สำคัญต้องเป็นดิบเนาะถ้าผมเป็นดิบแล้วก็สุกแล้วมันจะไม่อร่อยสุกแล้วมันจะหวานเกินไปมันจะเลี่ยนหอมแดงครับผมเป็นหอมแดงนะคะเราก็หั่นเป็นปริมาณไซส์เท่ากันไหมคะครับผมไซส์เท่ากันครับเท่ากับตัวมะม่วงนะคะยอดสีสวยมากสีเขาสีเขาจะตัดกันนะระหว่างหอมแดงกับมะม่วงสับนะคะแล้วก็จะมีพริกแดงด้วยครับเป็นพริกอะไรคะตัวนี้อันนี้เป็นพริกชีฟ้าครับผมชีฟ้านะคะแล้วแต่ชอบไหมคะเชฟแล้วแต่ครับชอบหอมแดงก็ใส่หอมแดงเยอะหน่อยครับชอบพริกก็ใส่พริกเยอะหน่อยครับผมเนาะก็ถ้าใครชอบตัวเปรี้ยวก็ใส่มะม่วงนะคะแล้วอันนี้น้ำอะไรคะเชฟอันนี้เป็นน้ำจิ้มบ๊วยครับน้ำจิ้มบ๊วยทั่วไปเลยน้ำจิ้มบ๊วยทั่วไปครับผมอ๋อปกติเราก็จะจิ้มบ๊วยเฉยๆแต่อันนี้เราแต่งอันนี้เราจะเพิ่มความมันความเปรี้ยวเข้าไปครับกับความเผ็ดอีกนิดนึงเพื่อจะได้มีรสชาติมันจะได้ไม่น่าเบื่อแล้วที่สำคัญเนี่ยเรื่องสรรพคุณทางอาหารนะคะตรงนี้ก็จะมีความเปรี้ยวที่มีวิตามินซีใช่ครับผมนะคะแล้วก็หอมเองเนี่ยหอมแดงเนี่ยเหมาะกับพวกผลิตช่วงเน่าผมใช่ครับอย่าลืมกุ้งวางเรียงลงไปก่อนนะคะตรงนี้โอเคค่ะตัวที่สองสวยงามมากดูเหมือนปะการังจริงเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเชฟนี่ไงอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะของที่นี่เลยนะคะถ้ามากินที่นี่ต้องติดต่ออย่างไรบ้างเชฟติดต่อผ่าน Facebook ได้นะครับแล้วก็จะมีในแอดไลน์นะครับค่ะก็มากินกันนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินกันก่อนขอบคุณมากครับ